สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID RIO Siri 15และ ID RIO Siri 16ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โออยากคุยกับท่านอาจารย์โอแต่เพียงนะครับนะเพียงผู้เดียวหรือมาคุยกับผมกับอาจารย์โอในนั้นได้นะครับนะในเฟซนี้หรือเพจนั่นนี่ครับผมครับ Facebook วัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะเอาละมานะนะครับนะรายการในรอบนี้มีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะครับก็ใครต้องการดูดวงกันแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อสอบถามกันได้อยากจะบอกไว้อย่างนะครับนะรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะท่านฝากมาบอกนะครับนะว่าสำหรับมีตติ้งปลายปีเนี่ยที่เรากำลังวางแผนกันอยู่ตอนนี้ท่านบอกว่าใครที่ต้องการจะจองคิวก็มาจองได้ที่เฟซท่านอาจารย์โอกับผมนะครับหรือเพจนี้ก็ได้เข้ามานะเราจะเริ่มจัดงานกันนะครับตอนนี้วางแผนอยู่ในช่วงการวางแผนแต่รับรองว่างานมาแน่ครับนะท่านใดที่ต้องการนะเข้ามาดูดวงก็ทำตามกฎเหมือนเดิมครับกติกามารยาทสูงสุดนะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รักษากฎเหมือนเดิมนะครับและท่านอาจารย์โอก็เปิดสอนนะครับหลักสูตรไพ่ยิปซีนะเรียนแล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นอาชีพได้นะครับตามกติกามารยาทนะครับนะชื่ออะไรชัยอะไรชัยมนตาระคำนะครับมาเลยครับนะตามกติกามารยาทสูงสุดพิเศษนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะครับผู้เป็นประธานในรายการใช้ไม่ได้ดูนะนี่ไงอาจารย์ท็อปแชร์อยู่เนี่ยนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกท่านในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งมีผมและอาจารย์โอนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับนะแล้วตามด้วยชื่อเรนส์ตามด้วยคำถามครับผมก็แชร์ไปหลายกลุ่มแล้วนะเนี่ยนะขอบคุณนะครับที่เข้ามาทำตามกติกามารยาทสูงสุดพิเศษนะโดยมีท่านอาจารย์โอและผมดูแลรายการเหมือนเดิมนะว่ากันไปนะไหนดูซิชื่ออะไรแชร์แล้วออยพี่เบิร์ดเขาคิดรักหนูบ้างไหมครับนะมาดูกันนะครับนี่ครับเขาก็มีโอกาสที่จะรักเรามันอยู่ที่เราอะว่าเราเนี่ยจะคุยกับเขายังไงมันอยู่ที่การฉลาดคุยฉลาดเจรจาต่อรองนะครับนะอ่ะมาครับสวัสดีครับทำตามกฎกติกาแบบออยนะครับนะสวัสดีครับเอาละแล้วก็หนังสือลายมือนะแล้วก็หนังสือแต่งติ่งชื่อแล้วก็โหราศาสตร์ลายมือนะของอาจารย์ทาตีเทียมทองและของอาจารย์รณาเปลี่ยนสีและหนังสือเกี่ยวกับไพ่ยิปซีต่างๆของอาจารย์ธนกรศรีเกษมอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาแล้วก็ลายมือคือแผนที่ของชีวิตของท่านอาจารย์รณาเปลี่ยนสีก็ยังจำหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการเรียนรู้วิชาไพ่ยิปซีแบบลึกซึ้งละเอียด
ก็ติดต่อสอบถามได้แชร์แล้วค่ะอ้ออ้อแฟนที่อเมริกาเขาคิดยังไงกับหนูคะเขาคิดถึงหนูบ้างไหมเขาก็คิดถึงเราครับนะเขาคิดถึงเรานะครับนะแล้วก็ซีขอคำนำหน้าด้วยครับคุณซีคุณดูข้างบนก่อนนะนะคุณดูข้างบนก่อนเขาพิมพ์อะไรลงมาคุณดูข้างบนก่อนครับนะที่สามคอมเมนต์แรกเขาพิมพ์อะไรลงมานะคุณดูที่สมายมินก่อนนะว่าเขาพิมพ์อะไรแล้วคุณพิมพ์ตามนั่นก่อนครับแล้วคุณค่อยถามครับผมเพราะงั้นผมจะตอบไม่ได้นะนะพิมพ์ข้างบนก่อนครับคุณไปดูที่สมายมินก่อนครับผลักขึ้นไปดูที่สมายมินเขาพิมพ์ยังไงผมจะตอบถ้าไม่พิมพ์ตามนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ใช่ไหมท่านอาจารย์โอ้แสบคอนะครับนะไปดูที่สมายมินครับนะแล้วก็คุณอ้อคุณออยนะไปดูเนี่ยสองคนเนี่ยนะสวัสดีครับทำตามกฎนะครับนะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถ้าไม่พิมพ์เราตอบให้ไม่ได้ครับตามกติกามารยาทครับผมนะสวัสดีค่ะคุณไอรดานะคะนะสวัสดีครับเอาละใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวด้านหลังกับท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดแชร์แล้วค่ะนี้ทะเลาะกับแฟนเขาจะเลิกกับเราไหมคะมันเป็นไพ่เครียดเฉยๆครับแต่เรื่องเลิกมันยังไม่เลิกครับนะแชร์แล้วไอซ์แฟนเขาทิ้งเราไปเขาคิดถึงเราบ้างไหมคะเขาไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ไพ่เจ้าชู้ขึ้นครับไปเรื่อยๆครับเขาเหมือนกับเขามีความเป็นอิสระเสรีนะไปต่อครับแชร์แล้วสี่จะได้ไปหาแฟนเก่าในวันเกิดเขาไหมคะนี่ครับมีโอกาสได้ไปครับถ้าอยากไปคุณแชร์ค่ะคุณแคทจะได้มีโอกาสแต่งงานกับคนปัจจุบันไหมคะเราดูแค่3วันนะครับนะยังครับผมอุปสรรคเยอะครับไพ่ห้าไม้เท้าปรากฏระวังทะเลาะกันด้วยนะคะท่านอาจารย์โอ้นะเมตตามหานิยมนะครับนะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยท่านทำงานหนักครับกรุณานะครับนะนี้ได้งานทำแล้วค่ะแม่นมากเลยขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะครับที่มาโปรโมตให้ท่านอาจารย์โออืมอ่ะมาครับไหนนะอ๋อนี่ตรงนี้ขออนุญาตรีวิวนะคะสวัสดีครับทุกท่านอ่ะคุณ1คนเก่าคิดถึงเราบ้างไหมคะก็เขาเฉยๆครับช่วงนี้ครับนะอืมชาแล้วค่ะกระต่ายชีวิตคู่ตอนนี้จะไปรอดไหมคะมีมือที่3ใหม่ค่ะใช่ผมไม่ดูถึงมือที่3แต่ผมดูว่าชีวิตคู่ของพวกคุณไปรอดไหมมันไปได้ครับมันยังอบอุ่นอยู่ครับอ่ะไปต่อครับไพ่10เหรียญหมายถึงชีวิตครอบครัวยังอบอุ่นอยู่ยังไปได้ครับอ๋อเขาบอกว่าเขาถามว่ามีมือที่3ไหมค่ะมือที่3อ๋อไม่เราไม่ดูเรื่องมือที่3อยู่แล้วครับแชร์6กลุ่มน้ำค้างการที่หนูไปคุยกับแฟนเก่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมคะหรือจะแย่ลงเขาเหมือนกับเขามีอคติกับเราอะครับให้มันขึ้นเป็นราชาถือดาบอะช้าค่ะดา32โชคลาภค่ะมันเป็นไพ่4เหรียญครับโชคลาภยังไม่มีครับคุณต้องเก็บเงินนะครับช่วงนี้มันเป็นเวลาแห่งการเก็บเงินนานมากมากเลยนะคะนะคือถ้าจะเสี่ยงอ่ะเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินดีกว่านะคะพายว่าอย่างนั้นพายว่าให้ประหยัดนะคะอันนี้พูดตามจริงนะครับเมตตามหานิยมนะครับนะเอาละก็ทำตามกติกามารยาทชั้นสูงสุดใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตคุณอัชราบอกว่ารักอาจารย์ทั้งสองนะคะนะคนรักก็มีอาจารย์ก็รักคุณคนเมตตามหานิยมก็มีอาจารย์ก็รักคุณนะคะอืมนะนี่ครับ Facebook สิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio Siri 15หรือ ID Rio Siri 16ครับรักทุกคนเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าดูให้ทุกคนนะคะ
Facebook ครับวัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 ครับนะก็เข้ามากันเนี่ยผมจะพูดอย่างหนึ่งอันนี้ครับกงจักรนะครับมหาจักรพรรดิตัดเวรตัดกรรมนะครับนะก็เป็นโรคร้ายหรือโรคอะไรต่างๆที่ไม่สามารถรักษาได้ก็สวดนะครับอาราธนาบารมีได้ตลอดนะครับกงจักรมหาจักรพรรดินะครับนะเอาไว้เสริมดวงครับป้องกันเหตุร้ายต่างๆครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทวังอหังวันทามีทุระโตอหังวันทามีธาตุโยอหังวันทามีสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมีกงจักรจักรพรรดินะเสริมดวงใช่แล้วค่ะนุ่นความรักตอนนี้จะไปรอดไหมคะมีแฟนแล้วค่ะคุณต้องทำตัวให้เก่งให้มีเมตตามหานิยมคุณต้องทำตัวเป็นผู้นำอ่ะมันถึงจะรอดอ่ะเพราะเหมือนกับคุณต้องนำทุกอย่างเลยมันเหนื่อยนะไม่ทำไมชอบถามกันจังว่าทำไมความรักจะไปรอดไหมอะคะมีอุปสรรคอะไรนักหนาคุณต้องเก่งอะคุณต้องสู้อะถ้าอุปสรรคมันเกิดจากคนสองคนทะเลาะกันนี่คือคุณทั้งสองเลยก็คืออยู่ความผิดอยู่ที่คุณทั้งสองเลยนะคะเมตตานะครับนะเพราะว่าคือจะเลือกไม่ทะเลาะกันได้ไหมอะนะครับใช่แล้วค่ะบุตรแฟนหนูเขาจะคิดจะกลับมาไทยอีกไหมคะแฟนแฟนหนูเขาคิดจะกลับมาไทยอีกไหมคะยังครับยังครับมันเหมือนยังกลับมาไม่ได้เพราะไพ่มันยังนั่งเก้าอี้อยู่เลยใช่แล้วออนการเงินค้าขายขอบคุณค่ะมันยังไม่ดีครับเป็นไพ่5ดาบครับซึ่งมีปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับนะค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอุปสรรคอะไรจะค้าขายดีขึ้นได้ยังไงต้องมาดูหลังไมค์ได้นะคะใช่แล้วค่ะมิกกี้824มีอะไรทำไมต้องให้เลขด้วยอะคะเอาคำถามเอาคำถามมาเชื่อมีคนมาขอซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวเขาจะมาซื้อสูตรจริงไหมคะไม่จริงอะเหมือนโกหกอะจะเอาสูตรฟรีไพ่บอกว่าเขาอิจฉานะคะไม่อยากให้เราได้ดีกว่าต้องระวังครับเชื่อแล้วค่ะการเงินการงานช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะนิ้งเราดูแค่การเงินให้แล้วกันนะครับนะการเงินของคุณมีภาระผูกพันมากมายอุปสรรคครับ3วันนี้ใช่แล้วค่ะมิกกี้8ก็ดูให้แล้วนะคะดูให้แล้วจบแล้วครับชาร์ล็อตบิลถามเรื่องการงานค่ะการงานณปัจจุบันครับมีแต่ปัญหาครับอุปสรรคเต็มไปหมดเลยอาจจะต้องทำงาน2อย่างพร้อมกันนะคะไม่เมตตามหานิยมนะครับก็เนี่ยนะครับนะถ้าคุณอยาก824ถ้าคุณอยากให้คือวันเกิดนะความรักขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะเรื่องเป็นชู้เป็นเมียน้อยว่ามาความรักสั้นๆไม่ตอบนะคะแอบเป็นชู้แอบเป็นเมียน้อยแอบเป็นกิ๊กแอบคุยกันอาจารย์ปวิศเข้ามานะคะสิทธิปวิศสิทธิโชคพัทระเมตตามหานิยม1หมอดูอีก1งอดูนะคะของชมรมหอศาสตร์เอกุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะนะมาครับชาแล้วค่ะแคทแค่ถามยังคะแค่เคยถามยังแค่รู้สึกแค่เคยถามแต่ว่าไม่หมดอ่ะได้แค่นี้เองอ่ะอ๋อได้แค่นี้เองแคสบ้านที่ยื่นกู้ไปจะผ่านในเดือนพฤษภาคมนี้ไหมคะไม่ใช่ใช่อ่ะมีโอกาสผ่านครับใช้เวลานิดนึงนะคะรอนิดนึงชาแล้วค่ะออนค่ะมีแฟนแล้วค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนคุณไม่พอใจอะไรกันมันเงียบเบื่อกันไหมเบื่อกันไหมคะเนาะชาค่ะปอกับคนชื่อเบียร์ตอนนี้เขายังรักเราอยู่หรือเปล่าคะรักไหมรักเหมือนลังเลนะคะเหมือนลังเลโลเลคุณคุณต้องคุยให้เขามั่นใจมากกว่านี้เซใช่ใช่ใช่คุณต้องเอาอินมหาเสน่ห์ไปบูชาเมตตามหานิยมเนี่ยดูเซมีแสงตรงคอด้วยเห็นไหมนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โอ้ก็รู้ก็เห็นเนี่ยดูสิโอ้นะมีแสกตรงคอด้วยนะเอาอินไปบูชาสินะอยากได้ความรักดีๆอ่ะคุณปอค่ะชาแล้วคนชื่อเบียร์ออถามแล้วนะ
อืมเนอ๊ะะทำไมไม่ค่อยอ๋อ16ลูกตานะคะ18ครับนะ16ละเอามาถ้าใครอยากได้การงานการเงินความรักดีครับพระมหาจักรพรรดินะครับนะสวดมหาจักรพรรดิแล้วเสริมดวงเสริมราศีนะโมพุทธายะพระพุทธตรัยรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทุเรโตอหังวันทามิทาทุโยมอหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิเราจะตอบให้คนที่ทำถูกกฎเท่านั้นครับไปนะครับแชร์แล้วค่ะชื่อทายจะได้เจอฮะจะได้เจองานที่ทำทนไหมคะ3คอมเมนต์แล้วค่ะจะไม่เป็นไรสักวันคือคุณเป็นคนเลือกเจอเยอะแยะไปหมดคุณเป็นคนเลือกงานและไองานที่จะทนได้ก็คือใจคุณต้องทนถ้าใจคุณทนคุณก็อยู่กับงานได้แต่ถ้าใจคุณไม่ทนมันก็อยู่กับงานไม่ได้ไพ่มันมี8ไม้เท้าในที่นี้คือคุณเป็นคนเลือกงานอ่ะมันมีให้ทําเยอะแยะเกินแล้วพอคุณเลือกงานมากๆอ่ะมันทําให้คุณมีปัญหากับงานจะทนหรือไม่ทนมันอยู่ที่คนนะไม่ได้อยู่ที่งานนะเพราะงานมันมีอุปสรรคตลอดมีปัญหาตลอดแล้วค่ะไม่ว่าจะงานไหนก็ตามอ่ะก็อย่างเก็บขยะเงี้ยก็ต้องทนความสกปรกต้องทนความหมองงานที่ดีกว่านี้ได้ไหมถ้าจะเป็นแบบผู้จัดการแบงก์เงี้ยก็ต้องประเมินไม่ให้แบงก์ขาดทุนอันนี้พูดจริงๆอ๋ออันนั้นมาส่งไปเล่นตลาดหุ้นถ้าจะเป็นคนขายของก็จะต้องประเมินว่าตอกซอกซอยไหนคนเยอะเพื่อเอากำไรก็พูดไปแค่นี้ใช่แล้วต้องทนลูกค้าด้วยเอออ่ะมาคือทุกอย่างงานทุกอย่างมีปัญหาหมดแล้วค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะทนได้หรือเปล่าอืมใช่แล้วค่ะแอนงานตอนนี้จะสำเร็จไหมคะเมตตามหานิยมดีครับไพ่ออกมาดีใช่แล้วค่ะยี่ครอบครัวจะมากลับมาเป็นครอบครัวไหมคะมีปัญหามือที่3ไหมคะเราดูแค่3วันนี้ว่าครอบครัวจะดูเป็นครอบครัวไหมแค่นั้นนะมันอยู่ที่การพูดคุยของพวกคุณซึ่งมัน50 50มันอยู่ที่การยอมรับของพวกคุณกันเองนะอืมมันไม่ใช่เรื่องของคนนอกอ่ะเนี่ยคุณมีอะไรคุณต้องไปคุยกันเองเรื่องมือที่3เรื่องอะไรเนี่ยคุณต้องคุยกันเองทั้งหมดเพราะไพ่มันเป็น50 50บุญทํากรรมแต่งนะเมตรามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดจะมาเล่าให้ฟังใครที่ต้องการดูดวงแบบ15นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านจะมีความพิเศษในการอ่านไพ่เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเรียนหลักสูตรไพ่ยิปซีระดับมืออาชีพนะหรือว่าไพ่ยิปซีสัมผัสจิตชั้นสูงพิเศษก็ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเพราะว่า1อ่ะคนที่จะดูได้แม่นยำอ่ะจะต้องมีวิชาการก่อนเราถึงได้มีหนังสือมาขายถามว่าทำไมเรามีหนังสือมาขายก็เพื่อว่าเป็นการผนวกวิชาการเข้ากับหน้าไพ่ไม่ใช่ว่าเดาสุ่มบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเราแต่เนี่ยเราขอให้เข้าใจเราอย่างที่เราเนี่ยศึกษามาจริงโดยท่านอาจารย์โอ้นะและผมครับ Facebook วัชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 สำหรับรอบแรกในรอบนี้เราเดี๋ยวรอบสักพักเราจะไปแล้วแล้วก็ใครที่อยากดูดวงแบบเป็นส่วนตัวเดี๋ยวมาข้างหลังกันได้ใช่แล้วค่ะเฟิร์มที่3เดือนหน้าจะไปง้อคืนดีหาของเซอร์ไพรส์ไปง้อจะดีไหมคะมันเหมือนกับอารมณ์มันเหมือนมีคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่คุณอ่ะหาของเป็นเหมือนว่าคุณเก่งในเรื่องนี้ก็ดีนะอืมไปใช่แล้วสมภารตอนนี้คนรักเก่าคนเกาหลีใต้คิดยังไงกับเราคะชูชิงฮุงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความเรียกว่ามีทิฐิมากเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบชอบเอาชนะคนน่ะไพ่มันเป็นราชินีถือดาบคือคุณไปใส่อารมณ์กับเขามากเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่ดูแข็งๆกล้าๆในสายตาของเขาท่านอาจารย์โอว่าอย่างไรก็ผู้หญิงใจเด็ดใจกล้าแล้วก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิงแข็งๆไม่อ่อนโยนไม่อ่อนหวานนะเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนมีความสามารถถ้าอยากให้เขากลับมามีทางเดียวครับอินมหาเสน่ห์และควีนถือดาบส่วนใหญ่จะอาภัพเรื่องความรักด้วยนะคะนะ
เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้อินมหาเสน่ห์เมตรามหานิยมในการแก้ดวงนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับได้โดยตรงคุณเฟิร์นอีกแล้วเหรอคะเอาคุณเฟิร์นตอบไปแล้วนะคะจบแล้วครับใช่แล้วค่ะหญิงช่วงนี้การเงินจะราบรื่นราบรื่นหรือติดขัดอะไรหรือเปล่าเอถามไปแล้วนี่ครับเราตอบแค่เพียงพาร์ทเนี่ยนะพาร์ทเพนเนี่ยนะเราตอบแค่เพียง1ไลฟ์สดต่อ1ครั้งนะครับเพนเนี่ยเหรอไหนอ่ะมีไหมไม่มีโอ้ไม่คืนเพื่อนถึงที่สุดอ่ะนะครับมีออกไปรอบนึงพัดเพลงไม่คุ้นเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวดูให้ก็ได้ช่วงนี้การเงินจะราบรื่นหรือติดขัดอะไรหรือเปล่าคะถ้าเอาราบนี้นะเสียเจ้ามีจะเสียเงินเพราะไพ่มันเป็น The Tower มันไม่ได้ให้คุณด้านการเงินเลยคุณต้องมาลงนะหน่อยใช่แล้วค่ะออมงานใหม่ที่จะไปทำพรุ่งนี้ดีไหมคะได้เงินน้อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเมตตามหานิยมคือเด็กถือเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องเงินน้อยอย่างเดียวคือเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับพนักงานที่เพิ่งเข้าไปใหม่แล้วเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนที่แบบว่า เป็นระดับเริ่มต้นนะคะเล็กๆใช่เมตตามหานิยมซึ่งมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะแล้วก็เงินเดือนก็อาจจะเพิ่มแต่ว่าคุณต้องเริ่มต้นตรงนี้ทำไปก่อนสักพักนึงเนี่ยแล้วอะไรมันอาจจะมีการพัฒนาได้นะคะโดยท่านอาจารย์โอสำหรับในรอบ5ในรอบ6โมงนี้เรายังมีคิวว่างอยู่ใช่แล้วครับอ้นนะคะอยากทราบว่าจะมีน้องมาเกิดบ้างไหมอ๋อไม่ดูครับเรื่องนี้ไม่ดูครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมครับเราพูดมากไม่ได้เราไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่ในนรกมาแล้วครับนะผมเลยไม่พูดนะเพราะท่านบอกว่าเรื่องการเกิดการตายเนี่ยห้ามพูดเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าจะให้พูดอ่ะต้องมีค่าครูครับต้องบูชาครูนะต้องมีเงินที่เราไปทำบุญนะครับนะเพราะมันเป็นเรื่องกรรมที่ใหญ่มาก Facebook ครับสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับขอพร้อมโอนก่อนดูดูฟรีมาเยอะแล้วนะให้ได้เงินค่าครูบ้างก็ได้นะเอาละขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์จะไปขอบคุณเป็นค่าครูบ้างก็ได้นะเป็นคำขอบคุณเป็นค่าครูบ้างก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปดีค่ะ